ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาใส่เนื้อหาของเกมเพนกวินหลับกันนะครับมาดูนะครับว่าเมื่อใส่แล้วทดลองเล่นเนี่ยจะสนุกแค่ไหนบอกเลยนะครับว่าสามารถนำไปใช้ได้ทุกรายวิชาทุกเนื้อหาทุกระดับชั้นครับดาวน์โหลดเกม Penguin Lab Sleeping Penguin Game ลงมาที่เครื่องแล้วใช่ไหมครับสวัสดีสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องที่เดนแชร์ครับไหนครับคุณครูท่านใดรอตอนที่2เอพิโซดที่2ของเกม Penguin Lab อยู่ยกมือหน่อยครับหรือคอมเมนต์มาบอกหน่อยครับว่ารออยู่นะครับผม okay. ในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใส่เนื้อหาซึ่งผมจะยกตัวอย่างในเนื้อหารายวิชาต่างๆพอเป็นสังเขปให้คุณครูเนี่ยได้นำไปต่อยอดใช้ได้ในรายวิชาของตนเองนะครับและเมื่อเราใส่เนื้อหาเสร็จแล้วเราจะไปทดลองเล่นเกมนี้พร้อมๆกันว่าเล่นยังไงมีวิธีการอย่างไรทั้งหมดจะอยู่ในคลิปนี้ก่อนจะไปเรียนรู้ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปเรียนรู้กันเลยก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะลงมือทำและนำไปใช้เนี่ยผมอยากให้คุณครูทำสองอย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกคือกลับไปดูคลิปวิดีโอตอนที่1ของเกม Penguin Lab นะครับอย่างที่2คือไปดาวน์โหลดไฟล์ของเกมซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ที่ลงเอาไว้ในคลิปแรกนะครับเพราะฉะนั้นก็ย้อนกลับไปดูแล้วก็ไปดาวน์โหลดไฟล์ก่อนนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นไปพร้อมกันนะครับผมจะยกตัวอย่างในเนื้อหานะครับรายวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทยเทคโนโลยีภาษาอังกฤษนะครับในอันอื่นๆเนี่ยผมมั่นใจว่าเมื่อคุณครูดูจบแล้วไม่ว่าครูจะสอนวิชาอะไรก็ตามเนื้อหาอะไรก็ตามเชื่อมั่นว่าคุณครูนำไปต่อยอดได้นะครับทีนี้นะครับเมื่อเราได้มาแล้วนะครับเราจะไปที่สไลด์ที่5นะครับผมจะเริ่มต้นจากคณิตศาสตร์ก่อนซึ่งบอกตรงๆเลยว่าคิดไม่ออกครับคิดออกเพียงแค่การบวกเลขง่ายๆคิดออกแค่การบวกเลขง่ายๆนะครับโอเคผมจะไปที่สไลด์ที่5เริ่มต้นในเรื่องของคณิตศาสตร์นะครับสไลด์ที่5ในเพนกวินตัวที่1นะครับผมจะใส่ตัวเลขเป็น50แบบนี้ง่ายๆเลยนะครับใส่ตัวเลขเป็น50ต่อไปนะครับเมื่อใส่แบบนี้แล้วนะครับเราจะไปที่สไลด์ที่7ครับสไลด์ที่7ตอนนี้เรายังอยู่ในรอบที่1นะครับเนี่ยนะครับรอบที่1นะสไลด์ที่7นะครับก็จะเป็นเพนกวินตัวที่2ผมจะใส่20เดี๋ยวผมจะจำนะครับ20 30 40นะครับโอเคอันนี้เป็น20นะครับต่อไปสไลด์ที่9ครับเท่าไหร่นะครับ50 20แล้วก็30 40นะครับแป๊บเดียวก็ลืมละ สงสัยนะครับต้องไปเช็คสมองแล้วเนี่ยโอเคนะครับ30แล้วก็นะครับไปที่สไลด์ที่11เป็น40ครับและสุดท้ายนะครับเฉลยจะอยู่ที่สไลด์ที่14นะครับสไลด์ที่14ในรอบที่1เฉลยจะอยู่ที่สไลด์ที่14เฉลยข้อนี้เป็น140ครับโอเคนะไล่เรียงดูอีกรอบหนึ่งนะครับรอบที่1นะครับรอบที่1เริ่มต้นตั้งแต่สไลด์ที่เอาโทษทีนะครับรอบที่1นะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่สไลด์ที่3นะครับคุณครูจะใส่เนื้อหาในสไลด์ที่5เพนกวินตัวที่1เป็นสไลด์ที่5เพนกวินตัวที่2เป็นสไลด์ที่7เพนกวินตัวที่3เป็นสไลด์ที่9และเพนกวินตัวที่4เป็นสไลด์ที่11สุดท้ายนะครับเฉลยในรอบที่1จะอยู่ที่สไลด์ที่14นะครับในลักษณะแบบนี้เชื่อว่าคุณครูแต่ละท่านนะครับมองภาพรวมแบบนี้ก็น่าจะเห็นนะครับโอเคตอนนี้เราได้รอบที่1แล้วนะครับรอบที่1เนี่ยเราทำในเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์การบวกนะครับต่อไปเราขยับไปดูรอบที่2นะครับรอบที่2จะพาไปดูในรายวิชาภาษาไทยในเนื้อหาสุภาษิตคำพังเพยครับอย่างที่เราทราบกันไปแล้วนะครับในคลิปที่1นะครับว่าเกม Penguin Lab เนี่ยจะเล่นด้วยกันทั้งหมด10รอบแต่ถ้าเกิดคุณครูไม่ต้องการเล่นให้ครบ10รอบเนี่ยก็สามารถทำได้ก็ใช้วิธีการในการเช็คคะแนนนะครับว่าทีมไหนได้คะแนนเยอะนะครับหรืออาจจะกำหนดเวลาในการเล่นก็ได้นะครับ
หรืออาจจะเล่นแบบไม่ต้องเก็บคะแนนก็ได้เล่นไม่ครบรอบก็ได้กติกาเนี่ยคุณครูสามารถปรับยืดหยุ่นได้เลยนะครับในรอบที่2นะครับจะเริ่มต้นที่สไลด์ที่15ครับโอเคเราจะไปใส่เนื้อหานะครับหรือว่าใส่นะครับคำหรือว่าตัวอักษรข้อมูลต่างๆเนี่ยของรอบที่2ในสไลด์ที่17นะครับผมจะทำนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุภาษิตคำพังเพยอันนี้ผมจะใส่ว่านะครับความผิดร้ายแรงโอเคนะครับความผิดร้ายแรงเอามาใส่นะนะครับโอเคขออนุญาตเปลี่ยนฟอนต์ด้วยนะครับเปลี่ยนฟอนต์เป็นไทยสารบัญดีกว่าโอเคนะครับความผิดร้ายแรงอันนี้เป็นนะครับสไลด์ที่17ผมใส่แบบนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะใส่อีกเป็นตัวหนาสักนิดหนึ่งนะครับรอบที่2นะครับเพนกวินตัวที่2อยู่สไลด์ที่19ผมจะใส่ว่าที่คนรู้กันทั่วนะครับโอเคอันนี้ใส่เลยนะครับที่คนรู้กันทั่วขออนุญาตเปลี่ยนฟอนต์ก่อนนะครับโอเคปึ๊บโอเคนะครับที่คนรู้กันทั่วที่คนรู้ทั่วกันแล้วนะครับเมื่อกี้พูดผิดนิดนึงนะครับต่อไปนะครับรอบที่2เพนกวินตัวที่3อยู่ที่สไลด์ที่21นะครับโอเคจะปิดอย่างไรนะครับอันนี้ผมอาจจะเว้นวรรคแบบตลกๆหน่อยนะครับเวลาที่คุณครูนำไปทำเนี่ยผมมั่นใจว่าคุณครูทุกท่านสามารถออกแบบได้นะครับนำไปใช้ได้อย่างแน่นอนแล้วเผลอๆนะครับหลายท่านดูคลิปแรกจบแล้วป่านนี้คงได้นำไปเล่นแล้วก็อาจจะมีนะครับผมโอเคสุดท้ายนะครับก็ปิดไม่มิดนะครับอันนี้เป็นเพนกวินตัวที่4จะอยู่ที่สไลด์ที่23นะครับสำหรับรอบที่2โอเคนะครับแบบนี้เลยเรียบร้อยเฉลยครับสุภาษิตคำพังเพยนี้คือช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดนะครับโอเคเฉลยของรอบที่2จะอยู่ในสไลด์ที่26นะครับแบบนี้นะครับอาจจะจำเป็นต้องเปลี่ยนฟอนต์ตรงนี้อาจจะเสียเวลาในตอนแรกนิดนึงนะครับผมเราสามารถเปลี่ยนฟอนต์ทีเดียวได้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะพาทำนะครับโอเครอบที่2เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปไปดูรอบที่3เกี่ยวกับวิชาเทคโนโลยีบ้างครับโอเคครับก่อนที่เราจะทำรอบที่3นะครับเรามาเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงนะรอบที่3จะเริ่มต้นที่สไลด์ที่27นะครับผมจะไปที่สไลด์ที่29นะครับแล้วก็ดูซิว่าฟอนต์นี้คืออะไรนะครับโอเคผมจะคัดลอกฟอนต์อันนี้เอาไว้สิ่งที่ผมจะพาทำก็คือการเปลี่ยนฟอนต์ในทุกสไลด์ในครั้งเดียวนะครับวิธีการง่ายๆก็คือให้มาที่แถบหน้าแรกหลังจากนั้นให้กดที่คำว่าแทนที่ตรงนี้นะครับลูกศรชี้ลงนะครับแล้วกดที่คำว่าแทนที่แบบอักษรครับโอเคแล้วเราก็เลือกตรงนี้นะครับผมจะลองคอนโทรล V ซิได้ไหมไม่ได้นะครับต้องเลือกโอเคอันนี้แหละนะครับกดเลยนะครับแทนที่ข้างบนนะครับให้เลือกเป็นป๊อปปิ้นนะครับsemibon นะครับส่วนด้านล่างตรงนี้ก็คือฟอนต์ที่คุณครูอยากจะแทนที่นะครับด้วยอะไรในที่นี้ผมจะเลือกเป็น th สารบัญ new นะครับใครจะแทนที่เป็นอันอื่นก็ได้ผมจะเลือกเป็นแบบนี้แทนที่ข้างบนเป็น poppin semibon นะครับด้วยไทยสารบัญ new แล้วกดแทนที่ปึ๊บเห็นไหมครับว่าตอนนี้นะครับฟอนต์ที่อยู่ในนะครับตัวการ์ตูนนะครับหรือว่าตัวเพนกวินในแต่ละช่องเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นฟอนต์ไทยสารบัญนิวเพื่อให้สนับสนุนการแสดงผลภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคทีนี้ผมจะไปไวนิดนึงนะครับโอเคขออนุญาตไปแบบเร็วๆนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เราได้เปลี่ยนแล้วนะครับดูมา2อันมั่นใจว่าทุกท่านน่าจะเข้าใจแล้วว่าแต่ละอันต้องใส่ยังไงนะครับแต่ก็ระวังจะข้ามอันได้นะครับผมอันนี้ผมก็จะใส่แล้วก็อันนี้เป็นเพนกวินตัวที่4อยู่นี่โอเคนะครับอาจจะตกนิดนึงก็ขยับเฉลยครับอันนี้เป็นเฉลยของรอบที่3Google Chrome โอเคครับต่อไปไปดูรอบที่4รอบสุดท้ายครับโอเคครับในอันสุดท้ายนะครับรอบที่4นะผมจะใช้นะครับในวิชาภาษาอังกฤษนะครับเกี่ยวกับการเรียงประโยคให้ถูกต้องเอาแบบง่ายๆแต่สนุกมากๆก็คือการเรียงประโยคให้ถูกต้อง
มันสลับกันอยู่แบบนี้ครับผมใส่ this a book is นะครับเฉลยคือ this is a book นะครับเวลาที่คุณครูนำไปเล่นคุณครูก็อาจจะออกแบบให้มันยากกว่านี้ได้นะโอเคผมก็จะนำมาใส่นะครับอันนี้รอบที่4นะครับเริ่มต้นเพนกวินตัวที่1จะอยู่ที่สไลด์ที่41นะครับแล้วก็อันนี้สเพนกวินตัวที่2โอเคต่อไปเพนกวินตัวที่3นะครับจะอยู่ที่สไลด์ที่45หลายท่านน่าจะเข้าใจแล้วนะครับผมจะไปไวนิดนึงนะและสุดท้ายนะครับ is ผมจะใส่อยู่ตรงนี้เฉลยครับในรอบนี้จะอยู่ที่สไลด์ที่50นะครับโอเคเรียบร้อยโอเคครับตอนนี้ผมทำเป็นตัวอย่างทั้งหมด4รอบ4เรื่องด้วยกัน4รอบนะครับ4วิชาด้วยกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดลองเล่นเกมนี้พร้อมๆกันครับ 2,000 years later